ฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ลีกนัดที่7นะครับของทั้ง2ทีมอินเวอร์เนสทีมอันดับ10เปิดบ้านพบกับฮาร์ทอันดับ3ครึ่งแรกเนี่ย2ทีมก็สู้กันสนุกนะครับแต่ว่ายังทำอะไรกันไม่ได้เสมอก็อยู่0-0และนี่นะครับเป็นนาทีที่49เจมส์วินเซนต์พังประตูให้เจ้าถิ่นขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับจากนั้นนาทีที่87นะครับจูวอนโอชาริว่ากองหลังทีมเยือนมาโดนใบแดงฮาร์ทเหลือผู้เล่นแค่เพียง10คนนะครับแล้วก็ถูกลงโทษอีก1ลูกก่อนหมดเวลานาทีเดียววิเลสสโตเร่นะครับพังประตูที่2ให้อินเวอร์เนสเอาชนะฮาร์ท2-0นะครับเตะ7นัดมีอยู่6คะแนนส่วนฮาร์ทมี15คะแนนอยู่อันดับ3ครับยังมีผลคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับลาลิก้าสเปนเลบันเต้เสมอกับเซบีย่า1ประตูต่อ1นะครับบูนเดสลีก้าเยอรมนีมุนเชนกลาดบัคแพ้ฮัมบูร์ก0-3นะครับแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์กแมงเสมอกับบอร์โด2ประตูต่อ2แต่ว่าคืนนี้นะครับคุณกายครับผมว่า